เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ฝนตกเหมือนเดิมใช่ไหมครับหลายคนก็คงสงสัยว่าขั้นตอนการทำมังงะของผมนี่ทำอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมก็จะมาสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายให้ฟังกันนะครับโจทย์ที่อาจารย์ให้มาในวันนี้ก็คือ 1. ตัวเอกจะต้องเป็นคู่รักกันและอยู่ในช่วงอายุ16ปี 2. ต้องดำเนินเรื่องภายในโรงเรียน 3. ต้องมีเหตุการณ์ทะเลาะกันและหาทางคืนดี 4. ในเรื่องจะต้องมีตัวละครที่เป็นครอบครัวโผล่มาด้วยนะครับและก็ต้องมีตัวหลักมากกว่า3ขึ้นไปนะครับ 5. จบเรื่องสั้นภายใน8หน้าและมีหน้าปกเรื่อง1หน้าทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างตีวงแคบมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมจะเขียนพล็อตที่สามารถทำให้8หน้านี้มันเป็นเรื่องราวที่แปลกๆนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะเอาโจทย์เนี่ยมาตีความก่อนนะครับว่ามันสามารถเป็นอะไรไปได้บ้างนะครับผมเนี่ยก็จะคิดก่อนว่าจะสื่ออะไรให้ผู้อ่านแล้วรู้สึกนะครับซึ่งผมเลือกเป็นแนวลึกลับแล้วก็น่าสงสัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะค่อยๆเขียนพล็อตเรื่องตามความคิดของผมนะครับผมก็จะลองไปดูหนังแนวลึกลับอะไรอย่างนี้แนวแบบสคูลหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นสเตรนเจอร์ติงอะไรอย่างนี้เนาะพอได้พล็อตเรื่องที่คิดว่าน่าจะลงตัวแล้วก็จบภายใน8หน้าตามโจทย์ก็มาดีไซน์ตัวละครต่อกันเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะเริ่มทำการดีไซน์นะครับเราไปทำการเคลียร์สมองด้วยการออกไปด้านนอกกันก่อนครับโอเคท้องฟ้าตอนนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนว่าฝนจะใกล้ตกแล้วนะครับเรารีบวาดกันเลยดีกว่า Let's go ผมก็จะดีไซน์ตัวละครตามที่ผมคิดนะครับว่ามันน่าจะเท่และดูดีนะครับโดยจะต้องมีเกณฑ์อายุตามโจทย์นะครับพอเราดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเขียนสตอรี่ในแต่ละหน้านะครับถ้าหากว่าทำหลายหน้าเนี่ยก็แนะนำให้ทำเป็นสตอรี่บอร์ดไปเลยนะครับแต่อันนี้มันจบแค่8หน้าผมก็จะเขียนเป็นแค่บทเรื่องก็พอนะครับพอเราได้เนื้อเรื่องตัวละครเรียบเรียงอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็ลุยงานกันเลยครับตอนแรกเนี่ยผมก็จะสเก็ตโครงคร่าวๆนะครับว่าจะจัดช่องใส่ตัวอักษรตรงไหนอะไรยังไงนะครับจะได้ให้ผู้อ่านแล้วไหลลื่นนะครับโดยจะต้องคำนึงการใส่ช่องบอลลูนให้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดวางบอลลูนไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้งงนะครับถ้าในไทยเนี่ยเราก็จะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับซึ่งผมก็จะพยายามทำให้คนอ่านมองเป็นตัว S ตามนี้นะครับจะได้ไหลลื่นนะครับไม่งงประมาณนี้ต่อจากนี้นะครับผมก็จะสปีดเพนแล้วนะครับเก่งเป่งเลยครับขั้นกลางครับวันนี้ขอเสนอเครื่องดื่มที่สดชื่นสำหรับเด็กติดของเรานะครับนั่นก็คือชากูซ่านั่นเองนะครับOh
พอเราล่างโครงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปตัดเส้นกันเนาะซึ่งการตัดเส้นเนี่ยผมได้สตรีมไปแล้วนะครับมีทั้งหมด3พาร์ทก็สามารถไปนั่งดูกันได้ยาวๆเลยนะครับพาร์ทสุดท้ายเนี่ยล่อไปตั้ง10ชั่วโมงเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยโอเคก็จะได้เป็นการ์ตูนที่เสร็จสมบูรณ์ตามนี้นะครับส่วนภาพปกเนี่ยผมก็แค่ยกเอาซักหน้ามาลงสีแค่นั้นเองครับก็เป็นอันจบงานได้นะครับและเราก็จะได้เกรด A มาครอบครองอย่างสวยงามครับเจ๋งแป้งเลยถ้าอยากได้ภาพไฟล์ชัดๆเนี่ยก็สามารถไปสมัคร Membership 35บาทต่อเดือนแล้วก็ไปที่ชุมชนหลังจากนั้นผมก็จะทิ้งลิงก์คลังแสงของผมไว้ก็แค่กดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีบรัชภาพวาดรวมถึงมังงะนั่นเองเจ๋งแป้งไปเลยครับส่วนใครที่ไม่ได้สมัครก็สามารถกดหยุดแล้วก็อ่านเองก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ